ของการศาสตร์จัดกระดูกเพื่อที่จะปรับสมดุลร่างกายคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าศาสตร์นี้คืออะไรยังไงคะครับก่อนเลยนี่ก็ต้องขอแนะนำศาสตร์นี้ก่อนนะมีค่ะชื่อนี้ผมตั้งเองเพราะว่าเจ้าของวิชาจริงๆก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ค่ะแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยก็มีผลงานที่น่าทึ่งมากแล้วก็ได้เข้ามาสู่กระทรวงสาธารณสุขในปี2544โดยการที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งมีอาการเรื่องกระดูกเนี่ยนะปวดทรมานมากแต่จะเป็นปวดหลังมากกว่านะฮะเนื่องจากมีประวัติเก่าได้รับอุบัติเหตุบางอย่างแล้วก็ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายไม่ไปมาทั่วโลกแต่มาหายด้วยอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้ชื่อว่าอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิระประการแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่ท่านจะจากไปเนี่ยท่านก็ได้แสดงให้แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แพทย์แม้จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายท่านเนี่ยได้ว่ารู้สึกหรือเชื่อว่าท่านใช้มือสองมือเนี่ยสามารถที่จะสมดุลนะฮะคือความจริงท่านเจ้าของวิชาเขาเรียกวิชาจัดกระดูกแต่ผมพบปัญหาว่าพอพูดว่าจัดกระดูกปั๊บเนี่ยจะมีคนถามว่าเป็นไคโรแพคเตอร์ไหมเป็นไอโนนไอนีหรือเปล่าเป็นอะไรเพราะว่าวิชาจัดกระดูกมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมเห็นท่านเน้นว่าความสมดุลของร่างกายนี่สำคัญมากถ้าหากว่าอิริยาบถเนี่ยไม่ถูกต้องนะผมตั้งชื่อว่าเป็นอนะริยาบถนะเนี่ยคืออิริยาบถที่ไม่ดีมันจะนำไปสู่การป่วยตามมาได้นะครับแล้วก็ท่านบอกว่าท่านก็ปรับจริงอยู่ท่านใช้วิชาจัดกระดูกแต่ว่าคือทำให้มันสมดุลตามธรรมชาติแล้วโรคก็จะหายไปเพราะอาการปวดหรือการไม่ว่าที่เมื่อกี้พูดถึงใช้คำว่าออฟฟิศซินโดรมซึ่งรู้จักกันดีนะโดยเฉพาะผู้ที่มนุษย์เงินเดือนทุกวันนี้นั่งทำงานนานเหลือเกินนะแล้วก็ในรายการสามอารมณ์ดีที่ผมจัดอยู่นี่ก็เตือนอยู่ว่าอย่านั่งนานถ้านั่งนานเนี่ยก็จะเจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งก็คือเสียสมดุลโครงสร้างร่างกายนี่อาจารย์ประสิทธิ์มณีจิระประการก่อนจากไปนี่ก็ขอให้ผมบอกว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์ปัจจุบันแล้วก็มีประสบการณ์เยอะเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้วยแล้วก็จัดรายการวิทยุอะไรต่างๆนะท่านจะฝากวิชานี้หน่อยว่าถึงแม้เป็นวิชาโบราณคือท่านได้ความรู้มาจากการศึกษาวิชาของไทยจีนอินเดียรวมกันเข้าไปแล้วก็ท่านก็คิดวิชาของท่านขึ้นมาทำให้ร่างกายสมดุลแต่ท่านไม่ได้มีชื่อวิชาตั้งไว้ท่านก็ใช้คำว่าจัดกระดูกทีนี้พอท่านจากไปแล้วท่านฝากว่าคุณหมอช่วยอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ได้ไหมขอฝากวิชานี้ไว้ให้พอท่านเสียไปแล้วเนี่ยเราก็ตั้งชมรมขึ้นมาเรียกว่าชมรมประสิทธิ์มณีเวชโดยที่ผมเป็นประธานชมรมแล้วในชมรมประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นสูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์นะสัญญาศาสตร์ออโทพีดิกก็มีนะฮะแล้วก็มีทั้งหลายต่างๆรวมทั้งพยาบาลด้วยแล้วก็คิดว่าต้องตั้งชื่อวิชานี้ขึ้นมาเลยเรียกว่ามณีเวชนะทีนี้เวลาเรามีน้อยก็ข้ามเรื่องประวัติไปก่อนนะแต่ว่าวิชานี้ผมก็เป็นตัวตั้งตัวตีร่วมกับเพื่อนๆได้ถ่ายทอดไปสู่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศแล้วนะมีแพทย์มีพยาบาลนี่ใช้วิชานี้เป็นทางเลือกที่ประหยัดเงินทองเพราะว่าไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้การผ่าตัดอะไรหลายเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ายามสงครามคุณไม่มียาไม่มีหมอไม่มีอะไรเนี่ยวิชานี้จะช่วยได้ก็ใช้มือเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านใช้ตาด้วยท่านมองดูว่าใครเสียสมดุลแล้วมันมีวิธีดูนะฮะแต่ว่าวันนี้อย่าเพิ่งพูดดีกว่านะเพราะมันจะไม่มีเวลาเราใครที่เหมาะกับศาสตร์นี้นะคะคุณหมอเนื่องจากว่าเรายังเน้นอยู่ในแพทย์นะพยาบาลเราก็เลยสอนแพทย์พยาบาลก่อนเพราะท่านบอกว่าถ้าไม่ใช่แพทย์พยาบาลเนี่ยเกิดทำไปแล้วมีอาการแทรกซ้อน
ปัจจุบันทันด่วนขึ้นมานะถึงเสียชีวิตได้นะดังนั้นอย่าเพิ่งถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปแต่ผมก็บอกว่ามันยังไงก็ต้องถ่ายทอดเพราะว่าเราไม่ให้เขาจัดกระดูกแต่เราให้เขารู้จักวิธีมีความรู้ที่จะทำให้ร่างกายไม่เสียสมดุลนะกระดูกเรียงให้ถูกที่อะไรเงี้ยเราพอที่จะให้ความรู้ได้แล้วก็สอนท่าบริหารได้นะบางอย่างก็ทำได้ง่ายเหมือนกันเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าบางอย่างสามารถเนี่ยมาออกรายการวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยสอนได้นะมันก็ผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องรักษาให้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกในการที่จะบอกว่าบริการรักษาที่ไหนอะไรยังไงนะครับเอาตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวไม่มีเวลาพูดเรื่องอื่นเพราะเห็นว่าเวลาน้อยมากมีประเด็นอื่นที่จะถามไหมครับให้คุณหมอทุกสัปดาห์เลยก็ได้ค่ะค่ะเริ่มได้ไหมคะผมว่าสิ่งที่ต้องแนะนำคืออาจารย์ประสิทธิ์ท่านเนี่ยจะสอนให้รู้จักว่าการเสียสมดุลของเรานี่นะหรือเชื่อเลยว่ามันมาจากการใช้มือของเราเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยนะท่านบอกว่าจะสอนแพทย์สอนพยาบาลเนี่ยก็เพราะว่าเราเรียนอนาโตมีมากายวิภาคมานะท่านบอกว่าเราจะต้องรู้จักอนาโตมีหรือกายวิภาคของคนให้ดีก่อนว่ามือเรามีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้นท่านก็บอก27ชิ้นเรียงยังไงตามภาพเนี่ยนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยชิ้นที่28 29ก็คือแขนส่วนปลายนะชิ้นที่30คือแขนส่วนต้นแล้วก็มีไหปลาร้ากับสะบักรวมทั้งหมดก็เป็น32ชิ้น2ข้างเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่64ชิ้น64ชิ้นเนี่ยท่านสอนวิธีเรียงกระดูกให้ใหม่หมดแล้วก็ถามว่าทำไมถึงกระดูกมันเรียงไม่เป็นระเบียบเพราะว่า1เราใช้มือมากเลยใช่มั้ยทุกคนต้องใช้มือนะในการกำในการเขียนหรือบางคนต้องซักผ้าบิดผ้านะบางคนใช้เมาส์คุณสังเกตดูสิคนที่ใช้เมาส์ถนัดขวาเนี่ยกระดูกส่วนที่เป็นฝ่ามือของเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาฮะมันจะไม่เรียบนะมันจะนูนขึ้นมาแล้วก็นูนกว่าข้างซ้ายไปดูเพื่อนๆใดเลยใครถนัดข้างไหนก็มันจะนูนเพราะว่ามีการใช้มือข้างนี้จับเมาส์อยู่วันละหลายชั่วโมงในที่สุดกระดูกเนี่ยมันก็จะเรียงไปตามที่เราอยากจะอยู่ประจำอย่างนั้นนะนั่นก็คือมันจริงจริงฮะมันจะเสียศูนย์ไปละก็เรียกว่าอิมบาลานซ์นะแต่ว่าเราดูด้วยตาตัวเองบางคนอาจจะดูไม่เป็นแต่ถ้าแพทย์มามองปั๊บก็จะเห็นเลยแล้วจะบอกว่าอ่ะไอ้กระดูกชิ้นไหนเรียงผิดนะแล้วก็แต่ว่าวิธีจัดการเนี่ยมันต้องเรียนมันเป็นศิลปะทีนี้สำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยทำยังไงทำง่ายๆก็คือว่าถ้าเราทำงานเราจะกำถูกไหมฮะกำนะฮะเพราะฉะนั้นพอทำไปสักพักหนึ่งเราต้องแก้ด้วยการคลายก็คือไม่ให้กำก็คือกระดกนิ้วขึ้นมาได้ก่อนไหมฮะคุณกำอย่างเงี้ยก็ต้องดัดนิ้วขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันมีภาวะที่กำตลอดฮะครับดัดขึ้นมาดัดทุกนิ้วเลยแล้วก็ถ้าดัดอย่างเงี้ยก็เป็นการฝืนกับสิ่งที่เราทำงานทุกวันมันก็จะไม่ทำให้เกิดการปุ๊บนูนของฝ่ามือในด้านหลังนี้ขึ้นมานะฮะถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะดึงไปฮะเนื่องจากมันมีกล้ามเนื้อมีเอ็นเนี่ยนะครับที่เกาะตามกระดูกแต่ละชิ้นเนี่ยตั้งแต่ปลายนิ้วเลยมันจะเชื่อมมาถึงแขนนะมาถึงศอกถึงไหล่แล้วก็มาถึงคอนะเพราะมันเหมือนกับเส้นเชือกเส้นนึงเนี่ยที่ลากจากนิ้วเราเนี่ยลากมาเรื่อยๆมาถึงคอตรงเกาะตรงคอเนี่ยนะครับถ้าเราทำงานอย่างนี้นานๆเนี่ยแล้วหักมือนะซึ่งเป็นท่าที่เขาเรียกว่าไม่เรียบทที่ผิดนะเราก็ทำประจำในการหักมืออย่างนี้นะนะนานๆเข้าเนี่ยมันจะดึงไปถึงคอกระดูกคอจะบิดเพราะกระดูกคอบิดหมายถึงคนที่ชอบหักมือลงหักนิ้วอะไรเงี้ยเหรอคะครับคนชอบหักดังๆก๊อกก๊อกเนี่ยนะหักลงนี่ข้ามนะข้ามครับเราต้องหักขึ้นเราต้องดัดมันขึ้นดัดมันขึ้นนะฮะเพื่อที่ไม่ให้นานๆแล้วมันจะดึงกระดูกคอบิดนะฮะไม่ย้อนคืนกลับไปนะฮะแล้วก็ถ
ถ้าการรักษาก็มีวิธีจัดให้ตั้งแต่ปลายนิ้วมาถึงกระดูกที่เรียกว่าข้างบนส่วนบนไหล่ไหปลาร้าแล้วก็สะบักนะฮะให้กล้ามเนื้อเนี่ยคือเวลาเราทำงานกล้ามเนื้อมันจะหดแล้วหดถ้าหักมือมันจะทั้งหดทั้งเกร็งเลยแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพราะมันจะไปดึงกระดูกคอให้หมุนเดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่ากระดูกคอบิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามดับมันกลับมาอย่างนี้นะฮะมันก็จะสามารถที่จะช่วยผ่อนคลายการดึงคอได้นะฮะบางคนเนี่ยเล่นมือถือใช้นิ้วโป้งใช่ไหมตลอดเวลาในทั้งวันนี้นะก็พบว่ามันสามารถทำให้กระดูกนิ้วโป้งเนี่ยเคลื่อนไปได้นะฮะเคลื่อนไปได้เนี่ยคือเคลื่อนออกมาทางกดหมายมันพูดลำบากกันนะแล้วก็กระดูกมันเลื่อนมาเนี่ยทำให้การไหลเวียนของน้ำที่เลี้ยงข้อต่างๆเนี่ยมีปัญหาเนี่ยมันอุดมันหมายว่าการเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็เกิดเป็นซีสขึ้นมาเป็นตุ่มขึ้นมาเลยครับเวลากดนี่เห็นชัดเลยว่าเป็นตุ่มเลยปุ๊บเป็นนานๆก็จะปวดนะฮะและขนาดที่กันมันก็จะดึงเอ็นมันจะดึงมาถึงคอแล้วกระดูกคอบิดนะฮะทีนี้ถามว่ากระดูกคอบิดเนี่ยมันเป็นยังไงปกติเนี่ยกระดูกคอมันจะเรียงเป็นระเบียบนะฮะถ้าหากว่ามีการบิดปั๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นเรียกว่ารีเซปเตอร์ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกคอแต่ละชิ้นนะรีเซปเตอร์เนี้ยเมื่อถูกกระตุ้นปั๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณส่งไปที่สมองจะรับรู้ว่าขณะนี้มีใครมาบิดคอเขาเป็นอันตรายเพราะว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าแต่วิชาที่เขาต่อสู้กันเนี่ยทหารหรือว่าหนังกำลังภายในหรือว่าหนังต่อบูกันเนี่ยใช่ก็จะบิดคอแล้วก็บิดคอก็หมดสติไปเลยเนื่องจากว่าเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองอ่ะมันถูกกั้นไว้นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันสัญญาณอันตรายที่ตำแหน่งเรียกว่ารีเซปเตอร์ตรงที่รับสัญญาณเนี่ยตรงที่อยู่ระหว่างกระดูกคอแต่ละชิ้นเนี่ยมันถูกกระตุกอย่างแรงปั๊บมันก็ส่งสัญญาณขึ้นไปที่สมองก็สั่งให้กล้ามเนื้อที่คอบ่าไหล่เนี่ยสปาซัมหมายว่าเกร็งแข็งอยู่นานเนี่ยมันมาก็มาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมที่เราบอกว่าทำไมทุกคนที่นั่งทำงานอย่างนี้แล้วใช้มืออย่างเงี้ยมันก็เป็นแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าเราใช้มือใช้นิ้วอย่างไรผิดอย่างไรนะฮะแล้วมันมีท่าที่ว่าคนชอบหักข้อมือแล้วก็กดกับเก้าอี้ยันตัวเองขึ้นมานะฮะไอ้แบบนั้นแหละยิ่งอันตรายใหญ่หักข้อมือแล้วก็กดเก้าอี้หลักการเราไม่ให้กลับไม่ให้หักข้อมือนะฮะหรือว่าไม่ให้ใช้นิ้วโป้งทำอย่างนี้ตลอดครับเพราะมันจะไปดึงที่คอนะฮะแล้วก็ต้องย้อนกลับมาแต่ว่าทำเองบางทีมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะอันนี้เลยจำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมนะฮะผมเคยจัดฝึกอบรมมาหลายครั้งแล้วล่ะแล้วคนที่รับการฝึกอบรมก็สามารถที่ช่วยตัวเองได้ดีขึ้นเยอะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดกันสั้นๆอย่างนี้นะมันผมถึงบอกว่าเราอาจจะต้องทำรายการพิเศษรายการแบบนี้ขึ้นมาเป็นรายการแบบต่อเนื่องเลยเพราะว่าในช่วงประมาณเกือบ20ปีแล้วนะฮะตั้งแต่อาจารย์ประสิทธิ์ได้เผยแพร่วิชานี้และท่านจากไปเนี่ยเราได้ทำการศึกษาวิจัยมาตลอดนะตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วผมก็เป็นวิทยากรรับเชิญไปที่สถานีโทรทัศน์หลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่องอะไรต่างๆนะนะหรือว่าพวกที่ช่องแบบดิจิทัลก็ออกรายการอยู่เรื่อยนะครับแต่มันเป็นการพูดแบบนี้พูดสั้นๆเลยแล้วก็ผ่านไปคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ได้บอกว่าอย่าหักข้อมือนะอย่าหักข้อมืออย่าไปกำอย่าจะก๊อกแก๊กอย่างนี้ตลอดนะแล้วเวลาทำงานเนี่ยต้องใช้มือมันในแนวนี้เนี่ยให้มีการย้อนกลับนะฮะย้อนกลับดัดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันมีท่าบริหารนะมีท่าบริหาร1 2 3 4ท่าเนี่ยซึ่งวันหลังมีโอกาสคงจะได้ฉายให้ดูนะว่าบริหารอย่างไรนะแต่ตอนนี้พูดนำไว้ก่อนว่าการที่กระดูกมือเหมือนนิ้วมือเนี่ยนะแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยมันมีการเสียสมดุลเคลื่อนออกจากที่เนี่ยมันจะทำให้
เส้นเอ็นต่างๆดึงมาถึงศอกนะครับศอกเนี่ยเราก็จะมีกระดูกอยู่หลายชิ้นนะเป็นข้อศอกนะมันก็ต่อกันนะระหว่างกระดูกต้นแขนกระดูกเรียกว่าอะไรกระดูกแขนกับกระดูกต้นแขนที่มันต่อกันเนี่ยตรงศอกเนี่ยมันจะถูกดึงจนเสียทรงไปนะพอเสียทรงไปเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนี่นะนานๆเข้ามันจะมีพวกไขมันมาเกาะนะเซลลูไลท์อะไรมาเกาะแล้วมันน่าเกลียดเลยน่าเกลียดมากเลยแล้วพอกระดูกบริเวณนี้มันเคลื่อนเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าตาโปนข้างหนึ่งยังได้เลยนะพอดีกรรมการชมรมของเราเนี่ยบางท่านนี่เป็นจักษุแพทย์ก็มาพบว่าคนไข้ที่มาหาท่านจักษุแพทย์คนนี้ประมาณสัก10 กว่าคนเนี่ยนะมีอาการตาโปนข้างหนึ่งนะพอดีผมเห็นผู้สื่อข่าวเนี่ยนะที่ออกโทรทัศน์เนี่ยบางท่านก็มีตาโปนก็ถ้าไปดูศอกเขาจะบอกว่าศอกก็เคลื่อนไปเราอย่าเพิ่งดูเราถ้าหากว่ามาดูกันจริงๆดูอย่างตาของแพทย์ที่เชี่ยวชาญมณีเวชเราจะรู้เลยบอกว่าคนนั้นคนนี้เสียสมดุลยังไงแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเสียสมดุลเพราะว่านอกจากการใช้มือในการทำงานแล้วตอนกลางคืนเวลานอนเนี่ยนะก็นอนผิดท่านะหักคอบ้างบิดคอบ้างบวกกับการใช้มือแบบที่เมื่อกี้อธิบายบวกกับการนอนเนี่ยนะพอตื่นขึ้นมาเราบอกว่าฉันตกหมอนี่ไงที่แท้นั่นแหละระหว่างที่เรานอนกลางคืนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วบวกกับการทำงานที่ใช้มือค่อนข้างมากนะครับเพราะเนี่ยเรากำลังพูดถึงศาสตร์อันหนึ่งซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใหม่ในวงการนะในวงการแพทย์ทางเลือกหรือว่าแม้แต่แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็หลายท่านก็มาใช้นี้นะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยตัวเราเองในการบริหารร่างกายนะฮะถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านใดสนใจจริงๆก็สามารถดูในรายการคนสู้โรคนะฮะผมเคยไปออกรายการแล้วก็แสดงท่าบริหารแล้วก็มีรายการหลายรายการเลยครับก็เข้าไปคลิกเข้าไปดูว่านายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีแล้วก็มณีเวชนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีท่าบริหารอะไรต่างๆแล้วก็มีการให้ความรู้ที่เป็นยาวกว่าที่เราคุยกันนะฮะแล้วก็เป็นตอนๆก็สามารถที่จะช่วยได้แล้วก็จะมีลูกศิษย์ผมเยอะแยะเลยนะฮะคือผมเป็นคนรับถ่ายทอดจากอาจารย์ท่านมาแล้วตั้งชื่ออันนี้แล้วก็มาเขียนว่านิยามมันคืออะไรวิชานี้อะไรต่างๆนะนิยามมันก็คือเป็นการอะไรใช้วิชาที่ต้องดูว่าความสมดุลของโครงสร้างร่างกายเนี่ยมันผิดปกติไหมถ้าผิดปกติเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคอะไรบ้างแล้วเราจะแก้มันอย่างไรนะฮะนี่ก็เป็นนิยามคร่าวๆนะครับแล้วก็ในอนาคตหลังจากที่เรามีการศึกษาวิจัยมากๆเนี่ยเราก็คงทำหนังสือเป็นเล่มออกมาได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าถ้าผมพูดไปเรื่อยอาจจะได้หน้าลืมหลังเอาเป็นว่าให้ถามเลยดีกว่านะเพียงแต่บอกว่าทั้งขณะนี้มีศาสตร์ชื่อว่ามณีเวชนั้นช่วยดูเรื่องความสมดุลของโครงสร้างร่างกายและใช้ศิลปะการจัดกระดูกนะฮะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยท่านจัดท่านบอกว่าท่านพยายามคิดวิธีการที่ค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ว่าคนทำเนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านการแพทย์หรือเป็นพยาบาลที่เรียนเรื่องกายวิภาคมานะสรีรวิทยาอะไรต่างๆเนี่ยมาด้วยนะก็จะปลอดภัยมากกว่าครับผมเชิญท่านวิทยากรท่านพิธีกรพูดบ้างไม่งั้นฟังอย่างเดียวแล้วใครที่ดูแล้วเนี่ยควรที่จะเข้าไปปรับสมดุลศาสตร์ที่คุณหมออธิบายอะค่ะใครที่แบบว่าดูป่วยแล้วควรที่จะปรับด่วนมีอาการดูมีสามารถดูได้เบื้องต้นไหมคะจริงๆแล้วจะบอกว่าทุกคนต้องบริหารมณีเวชเพื่อที่จะปรับให้โครงสร้างร่างกายสมดุลเนื่องจากว่ากว่าที่เราจะโตขึ้นมาได้เนี่ยเราใช้กระดูกในทุกวันเลยนะฮะแล้วก็อิริยาบถของเราเนี่ยทุกวันที่เราทำอยู่เนี่ยที่เป็นท่านิยมของโซเชียลเนี่ยนั่นมันนำไปสู่การเสียสมดุลทั้งนั้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นการนั่งไขว่ห้างซึ่งนิยมนั่งกันมากเนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็นท่าที่ทำให้กระดูกส่วนล่างของร่างกาย
ตมัั้นงกรแะตแต่จะเปลี่ยนท่เาชิงนั่งกเลรยานะเมื่อกี้มันมักจะนั่งท่าเดียวตลอดใช่ไหมมันก็จะดึงคไป่ะข้างหนึ่งตลอดแต่ที่มันจะอืเสมียสมดุลนะเขาอาจารย์บอกว่าอใหื้มนั่งนั่งให้มันบาลานซ์ทั้งสองข้างหรือว่าอ่อาาจจะนั่งนั่งสมาธิด้วยซ้ําไปที่จะคให่ะ้มันบาลานซ์สองข้างถ้าหากนอั่ืงมไขว้ห้างข้างเดียวเนี่ยในอนาคตก็จะมีปัญหาเรื่องของการบาลานซ์ส่วนล่างซึ่งเดี๋ยวก็จะตามมาด้วยปวดเข่าปวดข้อขอ้ืางมล่างเนี่ยนะฮะแย่แย่ไปหมดนะฮะแล้วโรคคปว่ะดเข่าแล้วก็รู้ว่ามันก็ทางแพทย์ปัจจุบันเราบอกว่าเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อืเขม่าเสื่อมบ้างต้องไปผ่าอตืัดมอะไรบ้างแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าใจหลักวิชานี้แล้วก็รู้จักวิธีบริหารร่างกายนะฮะซึ่งคมี่ะอยู่นะฮะจะต้องพูดกันเป็นตอนๆไปเลยนะฮะมอันก็จะลดในการที่จะป่วยตามมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าทุกคนเนี่ยใช้ค่ะโครงสร้างร่างกายของเราทุกวันเนี่ยมันก็จะมีการเสียสมดุลไปนะแล้คว่ะถ้าหลายอย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าห้ามหักข้อมือห้ามอืมเอาหักมือแล้วกดตัวเองลุกขึ้นมานะฮะอืมหรือว่าอืมท่าที่ผู้หญิงชอบทําก็คือเอาศอกยันไว้เนี่ยนะเนี่ยแล้วหักไปเนี่ยแล้วศอกยันไว้อย่างเงี้ยก็ทําให้กระดคูก่ะมันเคลื่อนไปนะฮะเพราะฉะนั้นอืท่านมบอกว่าคุณทำอย่างนี้ข้อที่หนึ่งคุณหักตรงนี้ละข้อที่สองคุณอ่ยัานศอกด้วยไปหมยดันเลเลยนยะนะถ้ากลับมาอย่างนี้ยังดีกว่านะยังดีกว่าแตอ่่ก็าไม่ควรยันเพราะศอกมันจะกดมันเนี่ยมันจะดันมาถึงสะบักถึงไหล่อะอไร๋อของเราได้นะมันมีรายคละ่เอะียดเยอะนะครับถ้าจะอถืามมว่าใครบ้างก็บอกว่าผมว่าทุกคนต้องดูแลความสมดอุ๋ลอโครงสร้างของร่างกายทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าขนาดป่วยเลยอะถึงขั้นแบบว่าบางคนก็ไปโรงพยาบาลเช่นว่าโอ้ยฝุ่นมาปปวุด๊บหลังเป็นลมแพ้มากนะเอาตรงก่อนเป็นภูมอิ๋แพ้อมากน้ำมูกไหลมากเลยไหลไม่หยุดเลยต้องไปใชค้่ะกินยาแก้แพ้อะไรพวกเหล่านี้นะให้ดูคให้่ะดีว่าเรามีปัญหาเรื่องของที่เราพูดเมื่อกี้อิริยาบถต่างๆที่ไม่ถูกนี่นะรวมอ๋ทอั้มงันกเากรี่ยวนกัอนนดเ้นีว่ยยกับเกภีู่ยมวิด้แพวย้ครับเหรอคะเกี่ยวด้วยอ๋ครับอผมก็มีเพื่อนใกล้ชิดเนี่ยที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเรามาแล้วก็ค่ะเขาก็มาหานะว่าเขาอไมื่อยมากกินยาเพราะเขาจะขับรถอะไรเนี่ยบอกอาคจ่าะรย์ช่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็จัดคเล่ะยครับเราจัดปอั๊บก็ไอ้น้ำมูกอะไรทั้งหลายก็หยุดทันทีเลยนะฮะคัดจมูกก็คดี่ะขึ้นแล้วก็อืมเราก็ไม่ต้องไปกินยาแล้วมันง่วงเพราะก็ต้องขับรถนะฮะค่ะก็แล้วก็อีกอย่างกลางคืนเนี่ยเขาก็เคยนอนหลับไม่สบายเนี่ยเขาก็จะหลับสบายขึ้นเพราะว่าพอเราอืมจัดสมดุลแล้วเนี่ยเลือดที่ผ่านคอไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันจะค่ะไม่มีการอุดกั้นนะครับหมายความค่ะไม่มีการถูกบีบทำให้เลือดไปเลี้ยงข้างบนไม่พอนะฮะเพราะว่าโดยกายวิภาคของเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันผ่านที่กระดูกคอแล้วมันมุดผ่านกระดูกคอคอกระดูกคอชิ้นที่หนึ่งกับสองที่ต่อกันเนี่ยตครง่ะส่วนนั้นเนี่ยมันต้องมุดต้องงอหักงอนะฮะแล้วถ้าอืหากมว่าเรานอนเนี่ยแล้วหักคอมันหักไปข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกค่ะกดทับไอ้เส้นเลือดอันนั้นเนี่ยแล้วถ้านอนทั้งคืนเป็นอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมันก็จะรู้สึกไม่สบายเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเรามีท่าค่บะริหารให้เขาบริหารสี่ท่าบริหารก็คจะ่ะช่วยผ่อนหนักให้มันเบาแล้วก็จะสอนว่าการนอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยถ้าสมมตินอนตะแคงเนี่ยมันคอมันจะหักถูกไหมเพราะหัวคเรา่ะหนักเนี่ยนะเรอา่ก็าต้องเอาหมอนมันหนุนให้มันแนวกระดูกเนี่ยมันตรงไม่ถูกหักนะให้มันตรงนะครับค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็นอนนต้ออนงตเอะาแคมงีคไนด้มาแสแตด่ว่างต้องหนุนหมอนใช่ไหมคะหนุนหมอนฮะแต่จริงๆไม่ควรนอนตะแคงเพราะตะแคงคอ่อามันจะหักคุณก็นอนอ๋อนอนหงนาอยนนี่แหละครลับาบค่ะนอนราบแต่ว่าไอ้หนุนคอไม่ต้องหนุนสูงมากนะครับค่นะอนราบจะดีกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นจะนอนตะแคงเนี่ยแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะบ้านหมุนบ้างนะหรือว่าคัดจมูกเวียนหัวบ้างแล้วก็ค่ะเอาอ่อนเพลียไปทํางานก็รู้สึกมันไม่สดชื่นนะที่เราเป็นกันเนี่ยนะแล้วก็รวมไปอถึืงมออฟฟิศซินโดรมนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีเป็นเฉพาะอิริยาบถตอนนั่งทํางานอย่างเดียวนะครับตอนค่ะนอนด้วยก็สําคัญด้วยโดยสรุปก็คือว่าหลักวิชานี้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของ
มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา หรือว่คา่ะใครก็ตามนะครับทีพอดีผมเป็นกุมารแพทย์เนี่ยผมก็ศึกษาในเด็กนะครับก็เพราะว่ามีปัญหาในเด็กพอสมควรเพราะเด็กก็สนมากนะบางทีเล่นมากเลยกระดูกมันเคลื่อนไปแล้วเด็กร้องไห้กลางคืนนอนไม่หลับนะบางทีก็เหมือนกับสมาธิสั้นก็มีวิ่งไปวิ่งมาอะไรตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาให้ตรวจดูว่าส่วนไหนที่เขาเคลื่อนไปเสียสมดุลไปเนี่ยแล้วเราก็ปรับเขาขึ้นมาการบริหารเนี่ยจะช่วยเขาดีขึ้นเยอะเลยเพราะเนี่ยในเรื่องของกุมารแพทย์ตอนนี้มีกุมารแพทย์หลายท่านเลยนะครับที่สามารถใช้วิชาเนี่ยในการบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลได้เป็นอย่างดคี่ะครับค่ะคุณหมอหนูสนใจอาการที่สามารถรักษาภูมิแพ้ตัวเองเบื้องต้นได้เพราะว่าสังเกตว่าคนใกล้ชิดตอนนี้หลายๆคนก็คือเหมือนมีอาการเนี้ยเหมือนเข้าใจว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วก็ต้องทานยาแก้แพ้ไปบ่อยมันก็คือไม่ดีใช่ไหมคะคุณหมอช่วยแบบเจาะลึกประเด็นนี้หน่อยว่าเราจะสามารถรักษาเบื้องต้นได้ยังไงคะกระแตก็ประสบปัญหานี้อยู่ด้วยใช่ไหมเรามีเวลาเท่าไหร่ให้ผมตอนนี้ผมจะดูว่าผมจะพูดอย่างไรบ้างในเวลาจำกัดอันนี้ได้อีกประมาณสัก10 ถึง 10 นาทีค่ะคุณหมอก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคืออาจารย์ประสิทธิ์ที่ท่านสอนแพทย์เนี่ยเพราะว่าแพทย์นี่ได้แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะได้เรียนเรื่องต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยเข้าใจว่าการเกิดโรคนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นการที่มีภูมิแพ้มีน้ำมูกไหลคัดจมูกหรือแม้แต่ผื่นคันอะไรทั้งหลายนี่นะครับท่านแพทย์การแพทย์ของเราก็บอกว่ามันมีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ใช่ไหมเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะอย่างเช่นฝุ่นพวกเกสรนะในฤดูหนาวเนี่ยเกสรดอกไม้มันลอยมาเต็มเลยปลิวมาเต็มเลยบางคนก็จะแพ้นี่นะเราสูดเข้าไปถึงปั๊บร่างกายแล้วก็ออกมาต่อสู้เลยนะฮะแต่สารภูมิแพ้ก็ออกมาเยอะแยะหมดแล้วจะมีอาการรุนแรงนะก็อันนี้เนี่ยก็อธิบายว่าท่านอาจารย์ประสิทธิ์อธิบายว่าปกติน้ําเหลืองของเราเนี่ยจะเป็นส่วนในการไปจัดการกับเรื่องนี้การไหลเวียนของน้ําเหลืองเนี่ยจะพาเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยไปช่วยเคลียร์เรื่องของตัวฝุ่นที่ทําให้เราแพ้พวกนี้ไปนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของการไหลเวียนของน้ําเหลืองคือมันไหลช้ามากแล้วถ้าหากว่ามันมีกฎการกดทับเนี่ยนะอย่างเช่นการเสียสมดุลของกระดูกของเราของร่างกายของเราเนี่ยแล้วไปกดทับมันเนี่ยมันก็ไอตัวที่จะมาช่วยมันมาไม่ถึงนะแต่ไอตัวที่ทําให้เรามีภูมิแพ้มันอยู่ตลอดร่างกายแล้วก็มันก็ส่งทหารมาสู้กันมาตลอดเลยจนกระทั่งร่างกายเรามีอาการย่ำแย่ไปเลยทีนี้พอใช้วิชามณีเวทมาปรับสมดุลให้เขาการไหลเวียนของไอ้น้ำเหลืองดีขึ้นเนี่ยมันก็พาสิ่งที่เป็นสารก่อภูมิแพ้เนี่ยไปกำจัดทิ้งซะนะมันก็เลยทำให้ดีขึ้นนะอันนี้จะต่างกับการที่เรามาใช้ยานะครับยาพวกแอนติฮิสตามีนมันก็เป็นยาที่ไปต้านไอสารฮิสตามีนซึ่งร่างกายหลั่งออกมาเวลาที่เกิดมีสารก่อภูมิแพ้เข้ามานะฮะเมื่อมันไปต้านมันก็ทำให้เรื่องของการที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยลดลงนั่นคือหลักการของการใช้ยาแก้แพ้แต่ว่าการปรับสมดุลหรือการบริหารร่างกายหรือการที่ให้ผู้เชี่ยวชาญก็ปรับให้สมดุลเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเอาไอพวกสารก่อภูมิแพ้ไปจัดการคือทำให้ร่างกายเรามันแก้ปัญหาด้วยธรรมชาติของร่างกายเราเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นเนี่ยก็แสดงว่าคุณมีอิริยาบถที่เป็นภัยต่อตัวเองทุกวันเลยนะขณะที่คุณทำงานอยู่หรือขณะที่คุณต้องไปแบกของหนักหรือว่าอะไรที่ต้องเช่นซักผ้าแต่บิดผ้าเนี่ยแล้วบิดผิดเนี่ยนะมันมีวิธีนะฮะแต่บิดยังไงถึงจะถูกเพราะท่านบอกว่าการบิดไปผิดทางกระดูกเนี่ยเมื่อทำให้กระดูกเคลื่อนทำให้เกิดมันไม่ได้เคลื่อนแบบทางออโตพีดิกนะฮะมันเลื่อนเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่มันสามารถทำให้มันการดึงของกล้ามเนื้อหรือเอ็นเนี่ยที่ต่อมาจากปลายนิ้วมาถึงมือข้อมือมาถึงศอกมาถึงไหล่มาถึงคอเนี่ยนะมันดึงเหมือนกับรถไฟเลยต่อกันดึงมาจนกระทั่งให้เกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีและการคำสั่งสมองออกมาว่าให้ไปจัดการร่างกายให้ดีเนี่ย
คือค่ะธรรมชาติของร่างกายในการที่จะช่วยตนเองเนี่ยนะรักษาตัวเองมันเสียไปนะแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณก็ต้องเข้าคอร์สหรือต้องเรียนหรือผมถึงบอกว่าเฮ้ยเรามาจัดรายการดีกว่านะจัดรายการแบบต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆให้ความรู้ไปทีละตอนสองตอนแล้วก็อยู่ใน YouTube เนี่ยใครจะเข้าไปดูทีหลังก็ได้แล้วเราอ้างถึงว่าตอนนั้นให้ไปดูตอนนั้นเวลาอธิบายเนี่ยเพราะว่าผมก็ต้องอธิบายแบบเนี้ยเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาอธิบายว่าเป็นยังไงถึงมีอาการอย่างนี้แล้วทำในอาการถึงหายไปแต่วิธีทำของเราจะใช้ศิลปะศาสตร์ที่อาจารย์ประสิทธิ์มณีจีรประการมอบไว้ให้แล้วเราตั้งชื่อว่ามณีเวชนะครับพอที่จะเข้าใจไหมฮะคือคำตอบก็คือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณมีอิเลียบทเนี่ยที่เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นคุณต้องมาศึกษาเรื่องนี้ให้รู้อย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปหลายอย่างเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พบบ่อยคอมมอนเนี่ยนะที่ผมบอกว่าเราใช้นิ้วโป้งในการกดมือถือพิมพ์อะไรต่างๆนะนานโดยที่เราไม่ได้ดัดมันคืนเลยแล้วกดมันลงไปทุกวันเนี่ยกระดูกมันก็จะเคลื่อนลงไปเคลื่อนหลุดมาเคลื่อนหลุดมาจากที่ของมันนี่นะทำให้มันดูนเลยนะบางทีเราดูไม่เป็นมันควรจะสนิทหน้าอย่างเงี้ยแต่มันจะดูนออกมาอย่างนี้เลยนะดูนออกมาทำให้ดึงไปถึงคอได้นะหรือไม่ถึงคอมันก็มีปัญหาเพราะว่าการที่มันเลื่อนจากที่มันก็เจ็บปวดแล้วแค่นี้ก็ปวดละการที่กระดูกไม่ได้อยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ดูได้ก็คือว่ามือใครสวยนะวางแบลงไปกับวางลงไปกับพื้นโต๊ะเนี่ยนะแล้วดูมันเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคือคนที่อย่างคนที่บอกว่าผมดูมาตอยเป็นปวดข้อกินยาแย่ๆไปดูมือเขาสิฮะดูไม่ได้เลยนะมันเสียทรงเสียรูปไปหมดเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาหลายอย่างนะหลายอย่างทางด้านการแพทย์รูมาตอยหรืออะไรต่างๆอะไรนะแต่ว่าอย่างนึงอย่าลืมว่าการใช้มือของเขาเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักนะใช้มือจักสารหรือว่ากรรมกรอะไรต่างๆเนี่ยทำไมเขาถึงต้องไปกินยานะยาจนกระทั่งกลายเป็นติดยาเสพเลยเพราะว่าเขาปวดมากเนี่ยแต่เขาไม่เข้าใจวิธีแก้เพราะศาสตร์เนี่ยจะมาช่วยในกรณีที่ว่าเราไม่อยากจะเสียสุขภาพไปในที่สุดซึ่งมันจะต้องเสียเงินทองมหาศาลเมื่อปล่อยมันนานๆแล้วกลายเป็นโรคนะเพราะตอนแรกมันก็แค่หย่อนนะตอนหลังมันจะมีการกลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บให้เราก็ต้องดูแลมันตั้งแต่ตอนอายุเรายังไม่มากนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมานั่งทำงานออฟฟิศต้องเรียนรู้วิชานี้เลยเพื่อที่ช่วยตัวเองแล้วก็ต้องบริหารเป็นนะการบริหารเนี่ยผมส่งคลิปไปให้ดูแล้วนึกออกไหมฮะที่บริหารท่าที่หนึ่งเนี่ยผมส่งไปให้เห็นแล้วนะนั่นแหละแต่นั้นก็ต้องมาฝึกนะลองไปดูนะฮะแล้วก็ท่านที่สนใจเข้าไปดูได้กดดูสมศักดิ์วัฒนศรีมณีเวชนะโดยเฉพาะรายการที่คนสู้โรคที่เขาอัดไว้อย่างละเอียดนะแล้วก็มีแพทย์ท่านอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับทำเรื่องมณีเวชนั้นเรากดเข้าไปในคลิกเข้าไปมณีเวชเนี่ยเราก็จะได้ดูได้รู้นะฮะแต่ว่าผมกำลังจะชวนคุณจัดรายการนี่แหละว่าเนี่ยลองโหวตนะผู้ฟังลองโหวตนะถ้าน่าสนใจก็เรามาจัดกันให้เป็นระยะยาวไปเลยครับได้ค่ะตอบคำถามหรือยังฮะตอบมีอะไรถามอีกได้นะถ้ามีเวลาจะตั้งยังไงถามไหมคะอีกท่านหนึ่งไม่ถามเลยแหละการบริหารเราจะทำบ่อยแค่ไหนคะคุณหมอมีท่าไหนบ้างคือแหมมันมีง่ายโอ้ผมจะบอกยังไงดีอ่ะแหมวันหลังผมว่าเราไปเอาคลิปนั้นมาแสดงนะใช่ไหมสัปดาห์หน้ามาแสดงเลยดีไหมเพราะว่ามันต้องแสดงท่าจริงๆนะว่าการบริหารซึ่งบางทีดูแล้วเหมือนการบริหารอันอื่นแต่พอลงรายละเอียดของเราแล้วเนี่ยจะพบว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆกว่าจะทำได้นะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะแต่มีอันหนึ่งที่อาจจะฝากไว้ได้นะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทำงานใช้ข้างถนัดข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมฮะค่ะแล้วเราใช้มันนานๆเนี่ยมันจะมามันจะเอียงเข้ามามันจะงุ้มฮะมันจะงุ้มเข้ามานะเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คือเรานั่งตัวตรงแล้วตีกันเฉียงเอาข้างนั้นนะข้างที่งุ้มมาเนี่ยให้ตีกันเฉียงไปข้างหลังเป็น360องศาให้มากที่สุดให้ได้360ข้างที่เราถนัดถูกไหมคะ
ข้างที่เราเสียทรงเนี่ยไปดูส่องกระจกดูเลยมันจะดูว่าอ่ามันไม่อกผายไหล่เพิงแล้วมันจะงุ้มเข้ามาข้างหนึ่งนะหรืออ่ถ้าาเรางุ้มสองข้างแล้วก็ทําทั้งสองข้างได้แต่ว่าตีกันเชียงทีละข้างนะฮะแต่การตคี่ะกันเชียงเนี่ยหาบัดดี้มาคนหนึ่งนะครับบัดดี้อมา่คานหนึ่งมาดันในไหล่อีกข้างหนึ่งไว้นะฮะแล้วข้างที่เราตีกันเชียงก็ตีไปอีกคนมาดันไว้เพราะว่าอะไรนะเพราะการตีกันเชียงเนี่ยเราจะหมุนตามอีกข้างมันเลยทําให้หมุน360องศาได้แต่ถ้ามีเพื่อนมากันไว้ไม่ให้หมุนตามนี่นะครับมันทํายากมากเลยที่จะได้360องศาเนี่ยพอจะเข้าใจไหมคนหนึ่งเข้าใจเข้าใจสามร้อยมหากสสิบกอังดศาไว้ยากค่ะยากแต่ถ้าคุณไม่มีใครมากั้นไว้คุณจะทําได้ง่ายเพราะว่าคุณจะหมุนไหล่ข้างไปช่วยซึ่งจะไม่ได้ผลนะจับเองแต่ไม่คุไณด้ต้องใชฟ่ิไหตมคะต้ตอ้งองมีทําได้เพื่อนแต่คุณอาจจะต้องไปยันยอยูา่กกับไอ้เสาอ่ะมีเสาอยู่แล้วก็ให้เสาไปแทนเพื่อนเนี่ยแล้วก็ดันนะสมมติตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าข้างนี้เรามีปัญหานะแล้วก็ไปยืนยันกับเสาไอ้ไหล่ข้างที่ไม่เป็นปัญหายันไว้ฟิกซ์มันไว้แล้วก็หมุนค่ะ360องศานี่ไปหมุนช้าๆนะถ้าทําใหม่ๆจะรู้สึกว่าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทําไปทุกวันมันจะองศามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ควรจะทําทั้งสองข้างส่วนใหญ่มันจะเป็นสองข้างแต่ข้างคที่่เราเป็นเยอะเนี่ยอาจจะให้เวลามันเป็นพิเศษนะหมุนช้าๆแล้วจะพบว่ามันหมุนลําบากอันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งในหลายๆท่าที่เราจะสอนนะแต่สิ่งสําคัญก็คือดูแลมือมันหน่อยถ้ามันหยิกหยิกงองอแล้วก็ต้องปรับมันให้นั่นขึ้นมาเลยนะของคุณยังไม่หยิกงอเท่ากับคนที่สูงอายุเพราะว่าเขาใช้มือมากแต่ก็เริ่มเสียทรงละเริ่มละเพราะใช่นิ้วของนิ้วแต่ละนิ้วนะผมจะนับกระดูกนิ้วให้ดูนะนี่ชิ้นหนึ่งจะชิ้นคที่่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่นะหนึ่งสองสามชิ้นที่สี่ที่สี่นี่เป็นฝ่ามือละนะแล้วมีสี่นิ้วไม่นับนิ้วโป้งเนี่ย4 × 4 16นะแล้วก็นิ้วโป้งมีแค่สามนะก็เป็น19แล้วจะมีชิ้นเล็กๆแถวละ4 2แถวก็เป็นอีก8รวมแล้วมันมี27ชิ้นการใช้มือของเราเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนของกระดูกเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะจนเสียทรงอย่างเช่นที่ผมบอกว่าที่เราใช้เมาส์มากๆไงตรงนี้เราจะนูนหลังมือมันจะนูนขึ้นมานั่นแหละมันเสียมันเสียสมดุลแล้วตรงฝ่าตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมนี่ตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามันนูนขึ้นมาใช่เพราะว่าเราใช้เมาส์หรือว่าเราหัดมืออย่างเงี้ยนานๆนะฮะทีนี้บางครั้งเนี่ยผมก็ให้เอาฝ่ามือกดลงไปที่โต๊ะแล้วก็มืออีกข้างกดมันลงไปให้มันแบนลงไปนะวางฝ่ามือลงบนโต๊ะแล้วก็ใช้แรงเนี่ยกดอีกข้างกดมันคงต้องยืนทำนะยืนแล้วใช้แรงกดมันทุกวันเนี่ยมันจะนูนน้อยลงนะนี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งวิธีหนึ่งมันมีอีกเยอะครับแต่คงจะยากอ่ะเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกคุณแล้วว่าผมเคยออกรายการตัวท้ามาเยอะมากเลยแต่มันเป็นรายการแบบทีดีแล้วก็หายทีแล้วหายไปมันไม่สามารถที่จะคุยกันต่อเนื่องได้นะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ได้เท่านี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะลำบากสำหรับผมเพราะว่ามันต้องมีภาพอะแล้วนึกออกไหมฮะแต่ว่าให้รู้ว่ามันมีวิธีที่เราจะช่วยตัวเองได้คืออย่างน้อยเนี่ยยับยั้งการเสื่อมทั้งหลายเนี่ยที่มันจะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าอิเลียบทที่เราไม่ดีของเราเนี่ยแล้วจะเกิดโรคนี่นะถ้าเรารู้มีความรู้นี่แล้วก็พยายามช่วยตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนอนการนั่งการยืนการเดินนะครับเราต้องมีหลักสมดุลนะมันมีหลักอยู่ครับที่จะสอนให้ต้องขออภัยนะถ้าท่านผู้ฟังแล้วไม่เข้าใจผมเองก็ลำบากเหมือนกันได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเวลาผมเชิญสอนคุเนี่ยผมต้องออมีสไลด์มีอะไรทั้งหลายนะได้โอค่ะเคครับไม่เป็นไรครับวันนี้ต้องเวลาน้อยเวลาน้อยขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะแต่ว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาทำออนไลน์คุยกันใหม่เรื่องนี้เอาแบบว่าครบจบหลักสูตรเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะ